ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่อหอมสุริยันอีกครั้งครับผมวันนี้เรามีโอกาสได้มาวัดนี้นะครับเป็นวัดป่าเทพนิมิตรเจดีย์สามัคคีธรรมบ้านนาคู่น้อยหมู่9ตำบลนาคู่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมครับก็เป็นวัดหนึ่งนะครับผมที่มีการก่อสร้างพุทธรูปแล้วก็มีคล้ายๆลักษณะพระธาตุอยู่ในวัดนะครับเขาบอกว่าเป็นถ้ำนาง12เลยอันนี้อีกด้านหนึ่งของวัดนะครับผมเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูองค์พระลักษณะปานวิชัยทั้งหมดนะครับผมก็สวยงามอีกแบบมีองค์โตองค์ขนาดกลางองค์ขนาดเล็ก3 4 5 6 7พุทธรูปเจ็ดรูปปั้นนะครับผมตรงนี้วงใหญ่โตสวยงามแต่ว่าตรงที่กราบไหว้อาจจะลำบากนิดหนึ่งนะครับผมต้องเข้าไปในซองแล้วก็ไปที่แคบๆตรงที่จุดเทียนอะไรพวกนี้เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่โตมากนะครับก็ลงพื้นที่สักการะอาจจะคับแคบนิดนึงนะครับจากองค์พระปางมารวิชัยทั้ง7ทางด้านทิศเหนือของวัดนะครับเราจะพาเข้าไปดูในวัดมีสิ่งปลูกสร้างที่สวยงามภายในวัดนะครับผมมีพญานาคเขาบอกว่ามีถ้ำนาง12ด้วยแต่ก็อยู่ในระหว่างการก่อสร้างอยู่นะครับระหว่างการก่อสร้างครับอยู่ในสระด้วยนะครับมันก็มีฐานมีพญานาคล้อมรอบทั้ง4ทิศเลยนะครับผมอันนี้พระพุทธรูปอยู่ในพุทธรูปจัดเรียงกันพุทธรูปหลายๆพุทธรูปครับผมจัดเรียงกันเยอะมากครับก็อยู่ในช่วงก่อสร้างแต่ว่าก็สวยงามนะครับตรงนี้ที่บอกว่าเป็นพระธาตุหรือเปล่านะครับผมก็ไม่มีพระท่านไปถามก็ไม่ทราบรายละเอียดเป็นพระใหม่พระเจ้าวาดมาอยู่ช่วงนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างครับผมอาจจะเต็มไปด้วยห้างร้านนั่งร้านที่มันทำจากไม้ไผ่ด้วย ก็จนซีดหมดแล้วก็คงจะค้างการก่อสร้างมานานนะฮะเป็นคล้ายๆลักษณะพระธาตุแล้วก็มีพญานาคล้อมรอบทั้ง4ทิศนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูด้านในอยู่ใต้สระน้ำมีพญานาคล้อมแล้วกับประตูทางเข้านะครับเดี๋ยวเข้าไปดูรอบๆด้านอื่นไม่ได้นะครับปิดเห็นในนั้นปิดไว้แล้วก็ยังอยู่ในช่วงก่อสร้างด้วยนะครับเวลายังไม่เสร็จเนาะถ้าเสร็จเราจะมาถ่ายทอดให้ชมอีกทีนะครับเขาบอกว่าเป็นหอหรือเป็นศาลของนาง12นี่แหละ
แต่ก็เจ้าวาดมาอยู่ก็เลยไม่ทราบรายละเอียดนะครับบอกว่าเป็นหอนาง12คล้ายกับพระธาตุมีพญานาคล้อมรอบอยู่ที่สระน้ำแห่งนี้นะครับผมด้านในเป็นไงเนาะเขาอยากเปิดดูหน่อยนะครับด้านในก็ยังไม่เสร็จนะครับผมก็ทำเป็นคล้ายๆอ่างสวยงามแล้วก็ปลุกด้วยรูปลักษณ์ที่เป็นกระทบแสงไฟเลยเป็นแสงระยิบระยับสวยก็ยังไม่มีอะไรเลยนะนี่เป็นคนเดียวด้านหลังเขาองค์พระเจ็ดปางเจ็ดรูปเจ็ดองค์อยู่ตรงนี้อยู่ตรงหน้าที่เป็นลายศาลานาง12เป็นคนรู้จักกันเป็นบอกว่าเป็นถ้ำนาง12ครับยังสร้างไม่เสร็จฮะอยู่ในช่วงการก่อสร้างเดี๋ยวเดินเข้าไปดูด้วยกันข้างในนะครับตรงนี้ครับผมมีรูปสลักของเจ้าแม่ธรณีนางพระนางเจ้าแม่ธรณีบีบมวยผมด้วยนะครับก็ทำไว้ในใต้คลิปนี้แค่นี้นะครับผมด้วยความขอบพระคุณสวัสดีครับ